สวัสดี Welcome to my check in channel มื้อนี้เองมาโนชก็จะพาไปเช็คอินอยู่ที่สวนอาหารสิขาซึ่งว่าเป็นห้านอาหารของโฮงแฮมนี่แหละหลายคนก็ถามมาว่าคือบ่รีวิวโฮงแฮมเพิ่นเลยเดี๋ยวมื้อหน้าจะรีวิวแท้ๆเลยแต่ว่ามื้อนี้เขาจะไปสวนอาหารสิขาบอกได้เลยว่าบอนที่จะไปนี่แม่นตั้งแต่มาอยู่นี่2เดือนรู้สึกว่าอยู่บอนนี่เป็นคนที่ว่าถามหาเนาะตอนที่ว่าเพิ่นช่วงปิดระยะที่ว่าโควิดระบาดแต่ปัจจุบันนี่ก็เริ่มที่ผ่อนผันไปแล้วแล้วก็มีคนมีแขกมาใช้บริการมื้อนี้ก็จะไปเบิ่งว่าบรรยากาศจะเป็นแบบใดผู้ใดที่ติดตาม Facebook ของมนุษย์ก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามนุษย์ถ่ายรูปลงไปแล้วบัวจะถ่ายกับดอกอย่างกอดอกตะวันนะแล้วก็มีทางแคมน้ําอีหยังแล้วมื้อนี้ไปเบิ่งกันว่าเป็นแบบวิดีโอจะเป็นแบบใดไปเบิ่งกันเลยการเดินทางกับบ่ยากย่างไปเพราะว่ามันบ่ไกลหลายโอเคขอบใจกาแฟบรรยากาศหนทางที่จะยากไปประมาณ 2-300 แมตต์นี่แหละอันนี้ก็ห้านขอบปูนแซ่บสีฮอตแล้วมันบกไก่เลยดีฮอตนะดีส่วนอาหารสิงหาบรรยากาศของห้างก็จะเป็นตูบแบบนี้นี่แหละจะมีตูบข้างหลังน้ำบรรยากาศหลังห้างตอนมาใหม่ๆ2เดือนที่แล้วตอนฝนบ่ตกทั้งลุมกับนางได้เด้อแต่ว่าปัจจุบันนี่แม่นฝนตกและเฮ็ดให้น้ำท่วมก็เลยว่าต้องหยุดบริการทั้งลุมก่อนมาซาดอุดมไซเพราะเป็นอย่างพากันนางอยู่เทิงก่อนกันได้เพื่อนบริการอาหารนำอาหารเด็กแคมีเนาะมีหลายอาหารอยู่เนาะสั่งได้มาเดอร์สิงหาอุดมไซปกติแล้วคันโบมีโควิดเพื่อนสิมีฝกซองห้องเพลงสดกลางคืนคนหลายเลยโอ้เนื่องจากว่าพื้นขึ้นเดี๋ยวมาใหม่มื้อหน้าจะทายให้เบิ่งอีกเด้อแต่ว่ายังให้มาอยู่ที่สวนอาหารสิงหาพื้นขึ้นเต็มโตแล้วเดี๋ยวออกมากันพอดีสิออกไปอ่ะห้างสร้างแสงหน้าอันดับ1อยู่ดมซ้ายสาวเวียง